เมื่อวานนี้คุณชวนให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวข้องกับที่คุณเดชอิดพา16ส.ส.มาแถลงนะครับถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเดชอิดด้วยซ้ำที่เคยประกาศว่าใครฝืนมติพรรคก็ต้องลาออกแล้วคุณชวนบอกเนี่ยตั้งใจทิมมาที่ผมเลยนะเพราะตัวคุณชวนเองเนี่ยไม่เห็นด้วยจะแบบไปร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยความอยากหรือว่าความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่ผิดแต่มันต้องทำผ่านมติพรรคไม่ใช่ไปแอบเจรจาคุณชวนถามกลับมาอายไหมเสนอตัวเพื่อไทยเพื่อไทยไม่เอาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ประกาศตั้งแต่แรกว่าจะไม่เชิญประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่แอบไปเจรจากับอดีตนายกทักษิณทำให้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์เสียหายครับส่วนเรื่องที่ว่าพรรคแตกหรือยังไม่เป็นไรมีกี่คนคุณชวนยืนยันว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้เว้นแต่ผมจะถูกขับแต่ท่านใช้คำนี้นะอยู่มา17สมัยไม่ใช่ใครจะทำได้ทุกคนที่ชนะด้วยระบบการเลือกตั้งท่ามกลางการเมืองที่มันผันผวนอิทธิพลนอกรูปแบบค่ะ